ครับผมสวัสดีครับพอดีวันนี้จะมานำเสนอไฟแช็กไฟฟ้าเดินป่านะครับขนาดเล็กกระทัดรัดมาพร้อมกล่องผมซื้อมาอยู่ที่150กว่าบาทครับรวมค่าส่งก็186บาทข้อดีของไฟแช็กไฟฟ้าเดินป่าคือตกน้ำไม่เป็นไรแต่ว่าไฟแช็กปกติที่เราใช้อยู่นะครับข้อเสียของไฟแช็กปกตินะครับ1เนื่องจากวันนี้ครับขนาดพัดลมเปิดไกลนะครับลมพัดหรือไฟแช็กตัวนี้หน้าฝนร่วมตกน้ำหรือฝนตกตัวเราเปียกหมดก็ไม่สามารถประกอบอาหารได้หรือนี่ครับแต่ไฟแช็กไฟฟ้าตัวนี้คุณสมบัติดีตรงที่เปียกน้ำตกน้ำไม่เป็นไรครับก็คล้ายๆกับขดลวดที่อยู่ในรถยนต์ที่จุดบุหรี่ครับมาพร้อมกล่องเล็กกระทัดรัดสามารถชาร์จไฟได้นะครับเพิ่งได้มาแต่ยังไม่ได้ทดลองใช้นะครับก็จะเป็นหัวซัมซุงปกติครับที่ชาร์จนี่ครับสถานะชาร์จเวลาไปเปิดนะครับวิธีเปิดฝั่งที่เป็นตัวหนังสือนะครับก็ใช้วิธีเลื่อนแบบนี้เอาตัวหนังสือไว้ตรงฝั่งมือเราจับแล้วก็เลื่อนลงมันก็จะตีกลับนะครับมันก็จะตีกลับเองถ้าเผื่อเรากดค้างไว้เห็นไหมครับเจอลมเจออะไรก็ไม่เป็นไรนะครับไม่มีเปลวไฟออกมาสามารถใช้ได้หลายครั้งครับทีนี้ผมจะทดสอบระหว่างไฟแช็กปกตินะครับสมมติว่านี่มีกระแสลมนะครับนี่ครับนี่ลมนี่ครับนี่คือปัญหาของไฟแช็กปกติเจอลมไม่ติดยิ่งตกน้ำยิ่งแล้วครับแต่ทีนี้เรามาดูไฟแช็กไฟฟ้าของเราครับเอาฝั่งนี้ตัวหนังสือไว้ด้านล่างแล้วเลื่อนลงนี่ครับติดไฟง่ายเอาใหม่ครับกรณีที่เราเดินป่าก็สามารถที่1ให้นำสำลีไปด้วยน่าจะดีครับผมหรือกระดาษทิชชู่อย่างที่ว่าครับเลื่อนลงพอเป็นไฟแดงๆนะครับนี่ครับติดแล้วครับผมใช้ได้หลายครั้งแต่ว่าเพิ่งได้มาใหม่นะครับผมเพิ่งได้มาใหม่ก็ทดสอบปุ๊บเลยเวลาชาร์จก็เสียบโทรศัพท์เขาไม่ได้ให้มาครับก็เป็นพวกซัมซุงถามว่าระหว่างชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยได้ไหมได้ครับผมชาร์จไปด้วยใช้ไปด้วยได้หลังจากชาร์จเต็มก็เราอาจจะไม่ใช้กล่องก็ได้ครับผมหนึ่งใส่กระเป๋าเล็กกระทัดรัดถ้าเปรียบเทียบระหว่างไฟแช็กปกติก็น้ำหนักพอๆกันครับมาพร้อมกล่องนี่หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับผมนี่คือใช้สาย USB นะครับราคา100กว่าบาทครับผมเหมาะสำหรับแคมปิ้งเดินป่าหน้าฝนดีครับโอ้นี่ให้สายชาร์จมาด้วยลืมแกะนะครับสายชาร์จมาก็สั้นแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแต่ก็เก็บไปด้วยแต่ปกติแล้วผมชอบสายชาร์จยาวๆครับอันนี้ก็สายชาร์จให้มาด้วยครับผมเก็บไว้ในกล่องนี่เลยครับ